สวัสดีค่ะคลิปนี้นำมาชวนคุยเกี่ยวกับถ้าเราจะเริ่มออกกำลังกายเริ่มแรกเราเริ่มจากไหนดีเราเริ่มอย่างไรดีดูกันก่อนถึงเรื่องน้ำหนักตัวก้มลงมองดูน้ำหนักตัวของตัวเองก่อนถ้าเราเป็นคนที่น้ำหนักตัวเยอะอ้วนมากเริ่มออกกำลังกายครั้งแรกเลยถ้าไม่ใช่โยคะนำแนะนำเดินค่ะเดินเร็วเดินจากธรรมดาและก็ทำให้เร็วขึ้นพอดีมีผู้ฝึกโยคะของนำหลายคนเริ่มมาจากน้ำหนักตัวที่เยอะมากๆนำเริ่มจากให้เขาลดน้ำหนักตัวเองลงก่อนจากท่าเดินเร็วนะคะไม่ต้องวิ่งยังไม่ต้องวิ่งไม่มีการกระแทกกระทันร่างกายส่วนใดทั้งสิ้นเดินเร็วเดินและหลังจากนั้นเมื่อเราเดินอาจจะบนลู่วิ่งก็ได้เซตสปีดให้ต่ำสุดเลยจะเป็น 1.0 2.0 ได้หมดนะคะหลังจากเราเริ่มเดินแล้วอันนี้สามารถทำไปพร้อมๆกันได้เลยด้วยซ้ำนะคะออกกำลังกายด้วยการหมุนร่างกายไปมาหมุนเริ่มตั้งแต่แขนไหล่คอหัวทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ได้ใช้ในด้านน้ำหนักลองค่ะหมุนเริ่มจากหมุนร่างกายพอหมุนเสร็จนำจะมีท่าโยคะในท่าต่างๆที่ไม่ได้ใช้น้ำหนักร่างกายเลยในการยืนเป็นท่านั่งและยืดเหยียดร่างกายลองไปดูในคลิปต่างๆของนำที่มีเริ่มออกกำลังกายจากแบบนี้ค่ะเริ่มจากสิ่งที่ง่ายๆดูแล้วเหมือนใกล้ตัวแล้วก็ทำได้แน่นอนเริ่มจากอย่างนี้ก่อนนะคะเริ่มจากท่าไม่ยืนก็จะมีท่าออกกำลังกายที่เป็นท่านั่งมีโยคะท่านั่งหลายๆท่าที่ยืดเหยียดร่างกายได้ช่วยปรับเรื่องการหายใจได้ลองดูค่ะแล้วขยับตัวไปเรื่อยๆเดินเร็วแล้วค่อยไปวิ่งหย่อนๆนะคะแล้วค่อยวิ่งเริ่มจากอย่างนี้แล้วก็มาเหมือนกันถ้าไม่มาทางสายวิ่งมาทางสายโยคะหลังจากหมุนนู่นนี่นี่นั่นยืดเหยียดน้ำหนักตัวได้โอเคแล้วเริ่มมาสู่ในการเข้าท่าต่างๆอาสนะของโยคะแบบค้างท่าลองดูนะคะการที่เราจะเริ่มออกกำลังกายสำหรับร่างกายไม่ใช่เรื่องยากอยู่ที่ว่าเราจะทำหรือไม่และถ้าทำแล้วทำให้สม่ำเสมอค่ะเราจะค้นพบว่าเขาดีมากๆ กับการที่สุขภาพเราเนี่ยจะแข็งแรงขึ้นจากภายในออกมาสู่ภายนอกลองดูนะคะอย่าปล่อยให้สุขภาพของเราเนี่ยต้องย่ำแย่ไปเหมือนกับวัยของเราที่ผ่านไปทุกวันรักษาสุขภาพเหมือนกับเราอยู่บ้านเราก็ยังกวาดบ้านถูบ้านเช็ดบ้านให้สะอาดเหมือนกันค่ะสุขภาพของเราร่างกายของเราเราอาศัยอยู่ในเขาเราเป็นจิตที่เราอาศัยอยู่ในเขาดังนั้นเราก็ต้องทนุบำรุงแล้วก็รักษาซ่อมแซมเขาบ้างอย่าปล่อยทิ้งๆคว่างๆนะคะ